ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่แค่ทีน Teens TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะกับเรื่องราวที่ทั้งสนุกสนานและก็สร้างสรรค์ที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยค่ะหลายๆโรงเรียนนะคะเปิดเทอมกันมาได้สักพักแล้วก็เริ่มเข้าสู่การสอบกลางภาคสำหรับน้องๆคนไหนที่ตั้งใจเรียนกันมาตั้งแต่ต้นเทอมอยู่แล้วไม่ต้องกลัวค่ะทำได้อย่างแน่นอนนะคะและอย่าลืมค่ะวันหยุดแบบนี้หากิจกรรมดีๆทำกันด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ออกไปไหนติดตามรายการของเราได้ค่ะสัปดาห์นี้มีอะไรมาฝากกันบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะช่วงทีนทาเลนต์ตามติด HUU Project กับผลงานดีๆที่อยากจะบอกสู่สังคมช่วงทีนสไตล์ชวนเพื่อนๆมาเต้นตามสไตล์คลายกังวลกับพี่ดุดดาว B Floor Theater และในช่วง TKT พบกับกิจกรรมอัปเดตหลากหลายที่อุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คนำมาฝากสวัสดีค่ะโบนัสกิตติวดีชุนหวรากรรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในช่วงทีนทาเลนต์ค่ะจากข่าวน้ำท่วมดินถล่มแผ่นดินไหวได้สะท้อนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนในสังคมกำลังให้ความสนใจค่ะเพราะส่งผลต่อทุกคนบนโลกนี้แล้วเยาวชนรุ่นใหม่อย่างเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างมาร่วมหาคำตอบได้ในมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์กับโครงการ HUU The Project จะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะทีนทาเลนต์ได้แอบดูผลงานของแต่ละคนนะคะถือได้ว่าเป็นมืออาชีพเลยทีเดียวตอนนี้นะคะเจ้าของผลงานได้อยู่ข้างๆเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะHUU Project นี้ชื่อโครงการน่าสนใจมากเลยอยากรู้ว่าโครงการนี้นี่แตกต่างจากโครงการอื่นทั่วไปยังไงคะครับก็โครงการเราครับก็เหมือนเปิดวิสัยทัศน์ให้เยาวชนได้รู้ใหม่ๆครับด้านสิ่งแวดล้อมครับให้เห็นที่เราไม่เคยเห็นครับในอย่างคนในกรุงเทพหรือว่าจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ที่เหลือได้เรียนแล้วแบบได้ใช้ชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีผลงานของเรานะคะซึ่งแบบว่าผลงานของเราก็มีการเพิ่งจัดนิทรรศการไปเมื่อเดือนกรกฎาคมอะค่ะเป็นผลงานของพวกเราทั้งหมดเลยที่แบบว่าสะท้อนให้เห็นว่าความคิดของเราหลังจากที่เราได้ผ่านกระบวนการนี้มาแล้วเราได้ความคิดอะไรขึ้นมาบ้างได้ผลผลิตสิ่งที่เราตกผลึกมาได้มีอะไรบ้างค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามได้นะคะผลงานเราทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์และวิดีโอหรือว่าให้งานเพลงก็จะมีใน YouTube นะคะสามารถเสิร์ชดูได้รวมถึงภาพถ่ายที่เห็นด้านหลังค่ะก็จะมีการจัดเทศกาลตามมหาวิทยาลัยด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้ไปรับรู้แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติตามสภาพความเป็นจริงอะค่ะทำให้เราได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายอะค่ะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นธรรมชาติในแง่ของความงามของธรรมชาติแล้วก็อีกแง่นึงก็คือในแง่ของปัญหาธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ในพื้นที่ต่างๆด้วยค่ะพี่มันเล็กละค่ะของพี่นะคะพี่จะทำเป็นหนังสืออะค่ะเป็นไฮพ็อกเก็ตบุ๊กอะค่ะคืออันนี้หนังสือมันก็จะสื่อถึงประมาณว่าเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะคือให้คนเราเห็นความสำคัญของพื้นที่สาธารณะมากขึ้นเพราะเหมือนกับว่าคนเมืองในปัจจุบันก็จะแบบไม่ค่อยให้ความสนใจกับสาธารณะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีแบบทิ้งขยะเรียราดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหนังสือที่แบบออกแนวแบบเขียนเป็นบทความสั้นๆก็เหมือนแบบสะท้อนให้เห็นถึงในชีวิตประจำวันนะคะค่ะน่ารักมากเลยค่ะดูสีจะเป็นช่องๆนะคะค่ะแล้วอย่างอย่างของบ้านนะคะก็จะเป็นเพลงชื่อร้องว่าฮัชชูอยากรู้ว่านะคะก็จะเป็นเพลงที่เป็นคำถามที่พอผู้ฟังเนี่ยได้ฟังแล้วก็จะมีคำตอบเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างเช่นอย่างเพลงอยากรู้ว่าถ้าเราเห็นต้นไม้มันสวยงามดอกไม้มันสวยงามเนี่ยแล้วพรุ่งนี้มันเป็นเช่นนั้นไหมหรือว่าเราต้องทำยังไงให้มันคงอยู่ตลอดไปของผมก็เป็นหนังสั้นครับก็เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางที่ผมเดินทางทุกวันโดยใช้เรือของแสงแสบก็มีปัญหามลภาวะอะไรทั้งเสียงทั้งควันพิษเลยครับผมก็มองปัญหาแล้วทีนี้นี่เป็นอะไรนี่เป็นสรุปของเหมือนกับสรุปคลิปแต่ละครั้งที่เราอย่างอันนี้จะเป็นเรื่องของการเสวนาค่ะก็คือเหมือนกับมีปราชญ์หรือว่าคนที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเขามาพูดให้ความรู้กับพวกเราอะค่ะ
ก็จะมีสรุปการพูดคุยทั้งหมดก็เป็นเหมือนกับบทสนทนาเลยค่ะแล้วตลอดทริปที่ไปนี่เราต้องไปทริปทุกครั้งหรือเปล่าคะเพราะว่าสมมติว่ามีไปหลายทริปมากแล้วถ้าไม่ว่างเราจะทำยังไงคะก็เราก็ต้องพยายามจัดสรรเวลาให้แบบพอดีมากที่สุดอะค่ะคือถ้าเกิดไปได้เราก็ไปได้แต่ถ้าเกิดไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะค่ะค่ะแล้วจากการที่เข้าร่วมโครงการนี้เราได้อะไรกันบ้างคะค่ะก็สิ่งแรกที่เราได้และคิดว่าดีที่สุดก็คือความคิดค่ะเนื่องจากว่าเราก็มาจากหลากหลายสาขาหลายครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็แบบบางคนก็มาจากต่างจังหวัดนี้เราก็ได้เปลี่ยนความคิดมุมมองของเราที่กว้างมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เราได้ที่เราอยู่อาศัยเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้มิตรภาพเกี่ยวกับพวกเราที่ก็สนิท กันมากขึ้น ค่ะแล้วแต่ละคนนี่อยากจะฝากอะไรให้กับเพื่อนๆทางบ้านบ้างคะก็อยากให้เพื่อนๆทางบ้านนะคะที่สนใจเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะได้มาร่วมทำงานกับโปรเจกต์ Cash You Project เนี่ยนะคะคือก็ตามที่บัคเกอร์ได้บอกไปอะค่ะตามเข้าไปใน www.rabbitinthemoon.org ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอาจจะไม่มีเวลาว่างมากพอเพื่อนๆก็สามารถที่จะแบบว่าอยากให้ทุกๆคนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะคือแบบอาจจะแบบคิดว่าเล็กน้อยก็ยังดีอะค่ะเหมือนแบบถ้าเกิดสมมติเราเจอขยะตกก็เก็บมันขึ้นมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ผมก็ฝากไว้ก็อย่าละเลยสิ่งใกล้ๆตัวหรือสิ่งเล็กน้อยเลยครับยังแบบเรื่องเขาบอกโปรโมทเรื่องปิดน้ำปิดไฟก็บางคนก็ยังละเลยอยู่หรือแบบเรื่องขยะเรื่องอะไรครับแยกได้ก็แยกหรือยังไงเป็นใช้ชีวิตประจำวันให้แบบมีคุณค่ามากขึ้นการเดินทางผ่านการเวลาและเหตุการณ์ของฮัตชูโปรเจกต์ที่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหยุดเพื่อทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเราได้อะไรจากการเดินทางครั้งนี้การหยุดเพื่อก้าวต่อไปสะท้อนมุมมองของสังคมหากเคารพสมดุลแห่งการอยู่รอดอยู่รวมและอยู่ร่วมโลกคงจะงดงามกว่าที่เป็นอยู่นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะโบนัสต้องขอขอบคุณเพื่อนๆฮัตชูโปรเจกต์นะคะที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆและขอขอบคุณบ้านกระต่ายมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในวันนี้ค่ะ